ของเทคนิคนะคะก็กลับมาแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบอีกรอบนะคะแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ผ่านแนวต้านระยะสั้นนะคะบริเวณ1058หรือว่าทายก่อนหน้านะคะก็ทำให้การทดสอบ 1,070 เนี่ยต้องช้าออกไปนะคะมาดูในด้านเครื่องมือทางเทคนิคนะคะ RSI ปรับตัวลงนะคะส่วน Modified Stochastic เนี่ยชะลอตัวแต่ว่ายังให้น้ำหนักในทางบวกนะคะยังไม่ได้ให้สัญญาณขายออกมาวันนี้เนี่ยตัวดัชนีก็เลยมีน้ำหนักทางปรับลงเล็กน้อยนะคะเราก็คิดว่าถ้าหักเหวี่ยงลงก็คงไม่แรงนะคะมีแนวรับระหว่างวันแถวๆ EMA 5ถึง10นะคะหรือว่าแนวต้านที่เรามองไว้อยู่เดิมก็คือ1047ถึง1044จุดซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าน่าจะทำให้มีการดีดตัวกลับนะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่หลุดจากจุดนี้ลงมาเราก็ยังมองแนวต้านหลักๆไว้เป็น 1,070 อยู่นะคะโดยแนวต้านระหว่างวันของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นยอดเดิมนะคะก็คือ1058ถึง1061ค่ะในส่วนตัวหุ้นนะคะตัวแรกนะคะ PTTEP นะคะราคาถอยลงมาเล็กน้อยในระหว่างวันนะคะแต่ว่าก็มีแรงสู้กลับในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็สามารถยืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้นะคะก็แนวโน้มโดยรวมเนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะคะก็มีลุ้นทดสอบกรอบบนตามเทรนไลน์อีกรอบนึงหรือว่าเป็นแนวต้านประมาณ185บาทโดยแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่175แล้วก็คัทลอสที่171ค่ะถัดมาเป็น TPIPL นะคะตัวนี้นี่แนวโน้มรายเดือนเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบไซด์เวย์อัพนะคะโดยที่มี EMA 25วันทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากราคาปรับตัวลง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาใกล้แนวรับบริเวณนี้อีกรอบนะคะโดยที่เริ่มมีสัญญาณบวกจากตัว RSI เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีการรีบาวด์กลับไปได้เหมือนเดิมนะคะโดยมองแนวต้านไว้ที่ 16.80 ถึง 17 บาทแล้วก็แนวรับ 14.50 คัทลอสที่แนวรับ 15.40 แล้วก็คัทลอสที่ 15 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BWG นะคะตัวนี้เนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบ descending triangle นะคะก็มีลุ้นว่าจะทดสอบแนวขึ้นทะลุกรอบบนของเทรนไลน์ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อขณะที่ MACD เมื่อวานนี้อยู่บริเวณ zero line พอดีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะกลับไปยืนเหนือได้นะคะก็แนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่1.52แนวต้าน1.65แล้วก็คัทลอสที่1.50ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่แนะนำขายนะคะก็คือตัวรัศดานะคะที่แนะนำขายก็เพราะว่าตัวนี้นี่ราคาขึ้นมาติดต่อกันนานจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตโอเวอร์บอทกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการส่งสัญญาณขายออกมาจากทั้งตัว RSI แล้วก็ Modify นะคะขณะที่กราฟแท่งเทียนเมื่อวานนี้นะคะปิดที่จุดต่ำสุดของวันเป็นแบบ Shooting Star นะคะก็แนะนำเป็นให้ลงมารอรับใหม่ขายแล้วลงมารอรับใหม่ดีกว่านะคะแนวต้านมองไว้รอบนี้เนี่ยประมาณ 2.56 นะคะแนวรับสำหรับการลงมารับใหม่จะอยู่ที่ 2.26 แล้วก็คัทลอสที่ 2.20 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ